สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับมาพูดถึงเกมเมื่อคืนหน่อยนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดเอติฮัดสเตเดียมครับต้อนรับกันมาเยือนกับลิเวอร์พูลหงส์แดงครับเมื่อคืนสุดมันจริงๆครับไล่กันไปสำหรับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับเชเก้นครอปนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับสุดมันจริงๆครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนำก่อนนะครับจากเควินเดอบรอยนะครับแล้วก็มาโดนตามตีเสมอจากดิโก้โชต้านะครับแล้วมาเป็นแมนซิตี้นำอีกรับแล้วครึ่งหลังเนี่ยลิเวอร์พูลมาตามตีเสมอครับจากมาเน่นะครับโอ้โหถือว่าสุดมันจริงๆนะครับโอ้แล้วก็ต้องไปเจอกันอีกครับในวันเสาร์ครับในเกม FA ครับนะครับไปตัดเชือกกันอีกนะครับเป๊ปลุ้นทุบหงครับให้ได้ใน FA ครับเสาร์นี้นะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าครับผมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยตั้งเป้าหมายเอาชนะลิเวอร์พูลครับให้ได้ใน FA ครับเสาร์นี้หลังจากเสมอกัน2ประตูต่อ2ในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดก็คือเมื่อคืนนะครับเราไปสีฟ้าเนี่ยเปิดรังแบ่งแต้มครับหงแดงไปสนุก 2-2 นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป๊ปกล่าวถึงการดวลกับคล็อปนะว่าเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยรู้สึกดีนะว่าผมเนี่ยเคารพเขามากแค่ไหนนะเขาทำให้ผมเป็นผู้จัดการทีมที่ดีกว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่เพื่อนกันหรอกนะเราไม่ได้กินมื้อกลางวันด้วยกันเลยผมมีเบอร์โทรเขานะแต่ผมไม่ได้โทรหาเขาเรามีความเคารพกันอยู่เขารู้ดีครับว่าผมพยายามจะเอาชนะเขาให้ได้ในวันเสาร์เราจะผ่อนคลายกันนิดหน่อยครับและจากนั้นเราจะเตรียมตัวลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกครับเป๊ปกล่าวนะครับสำหรับนัดต่อไปของแมนซิตี้เนี่ยของเป๊ปนับจะต้องไปเยือนแอตเลติโกมาดริดตามหมีครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบก่อนรองชนะเลิศนัด2ที่สเปนนะครับหลังจากนัดแรกเปิดบ้านเอาชนะมา1ประตูต่อ0ก่อนสุดท้ายเนี่ยจะไปทำศึก FA ครับรอบตัดเชือกกับลิเวอร์พูลครับในวันเสาร์ที่16เมษายนนี้นะครับโอ้โหได้เจอกันอีกรอบแน่ระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้นะครับมันแน่นอนนะใน FA ครับตัดเชือกแล้วนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ